ค่ะสวัสดีค่ะเราดูต่อนะคะคราวที่แล้วเนี่ยเราทิ้งโจทย์ไว้นะคะเราก็บอกว่ามีเส้นตรง L1 นี่ค่ะกับเส้นตรง L2 สมมติว่าเขาให้เป็นสมการพารามีตริกมานะคะก็คือบอกว่าให้ L1 ก็คือ x เท่ากับ3ลบ t นะคะนะกับ y เท่ากับ1บวก2 t นะคะแล้วก็ z เท่ากับ1ลบ t นะคะส่วน L2 ก็คือบอกว่า x เท่ากับ1บวก t นะ y เท่ากับ3ลบ4 t แล้วก็ z เท่ากับ t นะคะเพราะนั้นจากสมการเส้นตรงเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามเนี่ยเราจะต้องระบุเวกเตอร์แสดงทิศทางนะคะของเส้นตรงแล้วก็จุดให้ได้ให้เรามาดู L1 ก่อนนะคะเราจะได้ว่า L1 เนี่ยนะคะมีเวกเตอร์แสดงทิศทางนะคะก็คือดูตามสัมประสิทธิ์นะคะของสเกลาร์ทีนะก็นั้นเราจะได้ออกมาเป็นเวกเตอร์ลบ1 2ใช่ไหมคะแล้วก็ลบ1นะคะอันนี้ก็คือเป็นเวกเตอร์นะคะแสดงทิศทางนะคะของสมการ L1 นะคะแล้วก็จุดที่ผ่านนะคะจุดที่ผ่านของสมการเส้นตรง L1 เนี่ยก็คือจุด P1 นะคะ3 1แล้วก็1นะคะนะโอเคต่อมาเราก็มาหาของเส้นตรง L2 บ้างนะคะเพราะนั้นเวกเตอร์แสดงทิศทางก็คือดูสัมประสิทธิ์ของทีนะก็คือ1 4แล้วก็1นะคะแล้วก็จุดผ่านเส้นตรง L2 ก็คือ1 3แล้วก็0ถูกไหมมันนี่มีนะคะนะอ่ะโอเคนี้เราก็ตรวจสอบแล้วกันอย่างที่บอกไปว่าเราต้องตรวจสอบ3เงื่อนไขนะคะเรามาดูอันที่1ก่อนนะว่าL1 ขนานกับ L2 หรือไม่นะคะฉะนั้นเราวิธีการเราตรวจสอบเราก็คือดูว่าเราสามารถเขียนเวกเตอร์ v1 เนี่ยนะคะเท่ากับ k เท่าของเวกเตอร์ v2 ได้ไหมนะคะนะเวกเตอร์ v2 ได้ไหมนะคะนะเพราะนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นว่าเราไม่สามารถเขียนได้นะคะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็บอกว่าเราดูว่านะถ้าเกิดว่าเราเขียนได้อย่างนี้แสดงว่ามันขนานกันนะคะเราก็บอกว่าจากที่ว่านะคะ v1 เนี่ยนะคะไม่เท่ากับ k ของ v2 เนี่ยเมื่อ k เป็นตัวสเกลาร์ใดๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้ว่า l1 ก็จะไม่ขนานกับ l2 นะคะพอไม่ขนานปุ๊บเรามาดูนะคะเงื่อนไขที่2ก็คือว่ามันตัดกันไหมนะคะงั้นเราก็สมมุติว่ามันตัดกันนะคะเพราะนั้นถ้าตัดกันเนี่ยจะต้องมีจุดตัดนะคะก็คือ x 0 y 0 z 0นะคะงั้นถ้าเกิดว่าเราบอกว่าจุดนี้เนี่ยนะคะอยู่บนเส้นตรง L1 กับ L2 เนี่ยนะแสดงว่ามีจุดตัดนะเพราะเราก็จะมาดูว่าสมมติว่าตัวนี้เป็นจุดตัดนะคะเราก็บอกว่าสมมติว่าตัวนี้ถ้ามันมีเนี่ยนะคะสมมติว่า P0 เนี่ยเป็นจุดตัดอันนี้คือเราสมมตินะคะนะเพราะนั้นจะได้ว่าเราก็จะได้ว่านะคะ x 0เนี่ยจะต้องเท่ากับลบ 3t ตามนี้นะคะจะต้องสอดคล้องนะคะทั้งบนเส้นตรง L1 นะคะแล้วก็บนเส้นตรง L2 ด้วยนะคะเพราะนั้นตามนี้นะคะในทางเดียวกันนะคะทีนี้มันคนละทีกันครูขอไปใช้ตัว s ละกันนะคะนะมันจะได้เดี๋ยวมันจะงงสับสนเนอะไหมเพราะว่าของมันคนละทีเดี๋ยวเขาให้อย่างนี้มานะคะเพราะนั้นเราขอไปใช้ตัว S อันนี้ค่ะจะได้ดูว่าเป็นคนละอันงานแต่ว่ามันแทนไปยังคงแทนไปที่สมการตัวเดิมนะคะนะต่อมาเราก็จะมาแก้สมการออกมาว่าไอ้จุด x 0 y 0 z 0ถ้าเกิดมันเป็นจริงนะนะคะเพราะนั้นเราก็จากตัวนี้เนี่ยเราก็อาจจะแก้สมการมาก่อนนะคะสมมตินั้นก็คือเรามีว่าอันนี้สมการที่1นะคะสมการที่2นะคะเราก็ดูอีกทีนะ1 2 3โอเค4 5 6นะคะแล้วเราก็จับเอาสมการที่3กับ6ละกันมาเท่ากันละกันนะคะมันก็ดูง่ายๆเพราะนั้นเราจะเห็นว่าสมการที่1เนี่ยนะคะเท่ากับสมการที่4นะคะแล้วก็สมการที่2เท่ากับสมการที่5นะคะเพื่อหาค่าออกมานะเพราะนั้น
1เท่ากับ4ก็ได้ว่า3ลบ t เท่ากับ1บวก s ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะแก้สมการออกมานะคะก็ได้ว่า s ใช่ไหมคะเท่ากับย้ายข้างไปก็เป็นเท่าไหร่คะ s เท่ากับ2ลบ t นะคะนะพอ2เท่ากับ5ก็คือ1บวก2ใช่ไหมต่างเท่ากับ y 0เนี่ยอันแรกก็คือต่างเท่ากับ x 0ก็เป็นเท่าไหร่1บวก2 t เท่ากับ3ลบ 4s นะคะนะเพราะฉะนั้นเราก็แก้สมการออกมานะคะตัวนี้ก็จะได้ว่าเราก็เอา s เนี่ยนะคะในที่เราหาตัวนี้เราไปแทนนะคะเราลงไปแทนนั้นตัวนี้ก็จะเป็นเท่าไหร่คะก็จะเป็น1บวก2 t ใช่ไหมคะเท่ากับ3ลบด้วย s ก็คือ2ลบ t อ่ะแก้สมการหาค่า t ออกมาใช่ไหมคะก็จะเป็นเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นเท่าไหร่3ลบ8ใช่ไหมก็จะเป็นลบ5นะคะบวก4 t ค่านี้ก็คือ1บวก2 t อ่ะเพราะนั้นย้ายข้างไปนะคะตัวนี้ก็จะเป็น6ใช่ไหมคะเท่ากับ2 t นั้นได้ t เป็น3นะคะเมื่อ t เป็น3นะคะก็ได้ s เป็นลบ1นั้นเราก็จะแทนค่าตัวนี้กับลงไปในสมการเรามีว่า3เท่ากับ6ถูกไหมใช่ไหมคะจากตัวนี้นะคะนะเราลองดูในสมการที่3ก่อนนะคะในสมการที่3เราก็ได้ว่า s 0ก็คือ1ลบ t ถูกไหมคะแต่ t เราคือ3เพราะฉะนั้นในจากสมการที่3 z 0คือลบ2นะคะแล้วก็จากสมการที่6นะคะบอกว่า z 0คือ s แต่ s คือลบ1นะคะเกิดอะไรขึ้นนะจะเห็นว่าตรงนี้เกิดการขัดแย้งกันนะคะไม่เท่ากันตรงนี้ก็เกิดการขัดแย้งกันนะคะเกิดการขัดแย้งนะคะเกิดการขัดแย้งแปลว่าอะไร หรือว่าภาษาอังกฤษเขาจะใช้คำว่า contradiction นะคะเกิดการขัดแย้งก็แปลว่าที่เราสมมุติไว้อันนี้ค่ะไม่จริงนะคะนะตรงนี้ที่เราสมมุติว่ามีจุดตัดเนี่ยนะคะนั้นเกิดการขัดแย้งตรงนี้ก็จะแปลว่านะคะเพราะฉะนั้นที่สมมุติไว้นะคะมันไม่จริงมันไม่จริงก็แปลว่าอะไรแปลว่ามันไม่มีจุดตัดนะคะไม่มีจุดตัดเพราะนั้นมันก็จะมาเข้าสู่กรณีที่3นะคะก็คือว่ามันเป็นสกรูไลน์กัน2อันเนี้ยนะคะก็คือมันเป็นเส้นไขว้ต่างระนาบกันเราก็ตอบว่ามันเป็นเส้นไขว้ต่างระนาบกันนะคะในด้านนี้ก็จะเป็นวิธีการตรวจสอบแล้วก็ค่อยๆทำไปนะถ้ามันขนานกันก็ตอบขนานกันไปเลยไม่ต้องทำนะคะนั้นอันที่2ก็คือว่ามันมีจุดตัดถ้ามันไม่ขัดแย้งสอดคล้องก็แปลว่ามันมีจุดตัดก็หาจุดตัด p 0 x 0 y 0เข้ามานะคะ แต่สำหรับข้อนี้ก็คือว่ามันขัดแย้งก็แปลว่าไม่มีจุดตัดก็คือก็ตอบว่ามันเป็นเส้นไขว้ต่างระนาบกันนะคะก็จบข้อนี้นะคะนี่ก็ตอบว่ามันเป็นเส้นไขว้ต่างระนาบกันอ่ะอันนี้ก็คืออย่างที่บอกไปว่าเป็นความสัมพันธ์นะคะระหว่างเส้นตรง2เส้นนะคะทีนี้เกิดว่ามันเป็นจุดใช่ไหมคะเป็นจุดเราก็จะเอาไอ้จุดนั้นเนี่ยมาว่ามันอยู่บนเส้นตรงหรือเปล่านะคะนะทีนี้ต่อมาก็คือเดี๋ยวไประนาบเลยละกันด้านหน้ามันก็จะมีตัวสมการที่บ่งบอกนะคะทิศทางของด้านหน้าเราจะเรียกว่าเป็น normal vector นะคะวันนี้เราบอกว่า มีด้านหน้า m นะคะด้านหน้า m เนี่ยนะคะจะมีสมการก็คือว่า ax นะคะบวก by บวก cz นะคะเท่ากับ d นะคะ หรือบางคนอาจจะย้ายข้างเป็นลบ d เท่ากับ0เลยก็ได้นะคะนะนี่ก็เป็นสมการเองมันจะมีตัวนี้ค่ะเป็นเวกเตอร์แสดงทิศทางของระนาบซึ่งเราเรียกว่าเป็นเวกเตอร์ n หรือว่า normal vector จะสังเกตว่าตัว normal vector ตัวนี้จะตั้งฉากนะกับ m นะคะมันจะไม่เหมือนกับเส้นตรงนะคะถ้าเกิดว่าเส้นตรง l เนี่ยนะคะเวกเตอร์ v เนี่ยจะได้ว่าเวกเตอร์ v ที่แสดงทิศทางของเส้นตรงเนี่ยจะขนานกับเส้นตรง l นะคะแต่ถ้าเป็นตัวระนาบ m เนี่ยนะคะระนาบ m เนี่ยไอตัว normal vector เนี่ยมันจะตั้งฉากนะคะตั้งฉากเพราะฉะนั้นถ้าเราสมมุติว่า
เรามีจุดใดๆนะคะที่เป็นจุดที่อยู่บนระนาบนะคะอยู่บนระนาบเนี่ยนะคะแล้วเราจะหาสมการเส้นตรงว่าสมการเนี่ยมันหน้าตาตัวนี้มันออกมาได้ยังไงแล้วเราก็สมมติว่า n ของเราเนี่ยนะคะคือเวกเตอร์สแสดงทิศทางก็คือ a b c นะคะนั้นในเมื่อจุดเนี่ยนะคะมันอยู่บนระนาบก็แปลว่ามันจะต้องcross กันเนี่ยได้ออกมาเป็นตัวเรียกว่าอะไรคะเกิดตั้งฉากกันถูกไหมตั้งฉากกันแปลว่าไอ้ตัวเนี้ยนะคะดอทเนี่ยนะคะจะเท่ากับ0ถูกไหมคะเพราะนั้นเราก็จะเอาไอ้หาจุดที่อยู่บนเนี้ยก็คือจุด p ใดๆนะคะเพราะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นจุด p ใดก็คือจุด p 0เนี่ยไปยังจุด p ใดๆนะคะที่อยู่บนตัวเตอร์ m นะคะมันก็จะเป็นว่าเวกเตอร์เนี่ยนะคะดอทกับตัวนี้ใช่ไหม p ก็คือเป็น x y z ใดๆนะคะแล้วก็ p 0ก็คือจุดที่ตัวนี้ผ่านนะคะก็ดอทกันเท่ากับ0นั้นตรงนี้ก็จะเป็น a คูณกับใช่ไหมคะ x ลบ x 0บวกกับ b คูณกับ y ลบ y 0นะคะบวกกับ c คูณกับ z ลบ z 0นะคะเท่ากับ0นั้นถ้าเราย้ายข้างปุ๊บนะคะเราก็จะได้ว่า b ของเราก็คือ a x 0บวก b y 0บวก c z 0ซึ่งตัวนี้นะคะเราก็คือเป็นหาเป็นค่าคงที่ให้ออกมาเป็นค่าดีนั่นเองเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือเลยเป็นตัวสมการของระนาบมีอันเดียวนะคะคือถ้าจะเรียกคือเป็นสมการเวกเตอร์นั่นเองนะคะนะก็คือว่าไอตัวระนาบเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าตัวระนาบเนี่ยนะคะบอกมาว่า ax บวก by บวก cz เนี่ยนะคะเราก็จะระบุได้ว่าตัว normal vector ที่ตั้งฉากกับระนาบตัวนี้นะคะก็คือเวกเตอร์ abc นะคะเวกเตอร์ abc โอเคนี่เราก็ลองมาดูนะคะความสัมพันธ์นะคะระหว่างตัวระนาบนะคะเดี๋ยวเราลองดูแล้วกันสมมติว่าอาจจดจะให้มาเอาง่ายสุดเลยนะคะจดให้มาคือให้ normal vector นะคะแล้วก็บอกว่าให้จุดนะคะจุด p 0มาอย่างเงี้ยนะคะนะก็คือให้หาสมการระนาบนะคะแม้สมการระนาบเราก็แทนค่าไปใช่ไหมคะก็จะเป็น2นะคะอันนี้ก็จะเป็น x ลบ1นะคะบวกกับตัวนี้ก็คือ1ถูกมั้ย y ลบ2แล้วก็บวกกับนะคะ z ลบ0นะคะเท่ากับ0มันก็หาค่ามาก็เป็นเท่ากับ2 x บวก y บวก z นะคะข้างนี้ก็ย้ายข้างไปใช่ไหมคะก็จะย้ายข้างเป็น2ใช่ไหมคะลบ2ลบ2เป็นลบ4นะคะแล้วย้ายข้างไปก็เป็น4นี้ก็จะได้ว่าตัวนี้นะคะคือตัวสมการระนาบนะคะมันก็จะเป็นตัวสมการระนาบทีนี้โจทย์เขาจะซับซ้อนลองมาดูนะคะโจทย์เขาจะ บอกอะไรเราได้อีกนะคะนะอาจจะนี่มาดู โจทย์ที่ซับซ้อนก็คือว่ามันจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะระหว่างระนาบกับจุดเดี๋ยวเราดูใน EP ถัดไปแล้วละกันนะคะเพราะว่ามันก็จะค่อนข้างยาวนะคะเพราะฉะนั้น EP นี้เราจบแค่ตรงระนาบนะคะเดี๋ยวเราขึ้น EP ถัดไปนะคะเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างเส้นตรงกับระนาบค่ะ